สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนย้อนภาพวัยเด็กลิซ่าแบล็คพิงค์สาวไทยคนธรรมดาลิซ่าแบล็คพิงค์หรือลิซ่ามโนบาลหนึ่งในสมาชิก K-POP Girl Group ที่มาแรงที่สุดในยุคนี้อย่างสี่สาวแห่งวงแบล็คพิงค์ที่กำลังมาแรงสุดๆทั้งในไทยเกาหลีรวมถึงญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆในเอเชียและไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็เป็นที่สนใจของคนทั้งโลกไปเสียทั้งหมดซึ่งสาวลิซ่านั้นเป็นสาวไทยคนแรกที่แจ้งเกิดในค่ายดัง YG Entertainment ซึ่งค่ายนี้ผลิตศิลปินดังมานับไม่ถ้วนจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกรวมถึงสาวลิซ่าด้วยจากเด็กผู้หญิงที่ชื่นชอบในเรื่องของการเต้นและฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อทำตามความฝันของตัวเองวันนี้เราจึงได้รวบรวมภาพของสาวลิซ่าในวัยเด็กก่อนจะโด่งดังบอกเลยว่าน่ารักมากจริงๆสดใสร่าเริงตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งมากความสามารถเลยจริงๆซึ่งล่าสุดนั้นความสวยน่ารักบวกกับความสามารถของเธอนั้นก็ทำให้มีผู้ติดตามใน IG มากกว่า90ล้านคนแล้วย้อนกลับไปลิซ่าเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่เติบโตที่กรุงเทพมหานครชื่อเดิมคือปราณปรียามโนบาลซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นลลิสามโนบาลคำว่าลลิสาแปลว่าผู้ได้รับการยกย่องในสมัยที่เธอเป็นนักเรียนนั้นเรียกได้ว่าเธอเป็นเด็กกิจกรรมของโรงเรียนเลยก็ว่าได้ลิซ่าเคยเป็นตัวแทนของโรงเรียนประกวดร้องเพลงในโครงการ3คุณธรรมนำไทยที่จัดโดยศูนย์คุณธรรมได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภททีมเมื่อปีพุทธศักราช2552ลิซ่าเริ่มเป็นที่สนใจในปีคริสตศักราช2012หลังจากที่ YG อัพโหลดวิดีโอการเต้นของเธอลง YouTube ในชื่อคลิปว่า Who's That Girl ในวันที่3พฤษภาคม2556เธอยังได้แสดงมิวสิกวิดีโอเพลงริงก้าลิงก้าของแทยังหลังจากการฝึกหัดนานกว่า5ปีลิซ่าได้เป็นหนึ่งในสมาชิกวง Blackpink และเปิดตัวครั้งแรกด้วยอัลบั้ม Square One เมื่อวันที่8สิงหาคม2559ในเดือนพฤศจิกายน Blackpink ได้รับรางวัล Asia Artist Award รางวัลแรกสาขาศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก amazingideas.com ขอบคุณครับ